สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ MGR Motoring ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาสัมผัสกับรถ2รุ่นนะครับนั่นคือ Toyota Yaris X Urban และเจ้า Yaris Atheve หรือที่เราเรียกกันว่า Atheve สั้นๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับทั้ง2รุ่นพร้อมกันกับทางทีมงานของ Auto Motor Thailand นะครับไปติดตามกันดูได้เลยครับสำหรับ Yaris X Urban นั้นครับเปิดตัวด้วยราคา 728,600 บาทนะครับซึ่งเป็นการนำเอาเจ้าตัว Yaris Sport Premium X นะครับมาตกแต่งพิเศษซึ่งชุดแต่งก็ราคา 44,600 บาทสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือตัว Choke Up นะครับมีการเปลี่ยนให้มีความสูงเพิ่มขึ้นภายในก็มีการเปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับเป็นหนังแล้วก็พวงมาลัยก็เปลี่ยนนะครับเจ้าตัว Yaris Atheve นะครับก็ยังขายราคาเดิมมีการปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆก็คือตัวส่วนของกันชนหน้าแล้วก็กันชนหลังนะครับวัสดุภายในยังเหมือนเดิมมีการเปลี่ยนเพียงแค่พวงมาลัยเป็นหนังให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับเครื่องยนต์ยังใช้เครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตรนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ความแตกต่างเพิ่มพิเศษนั่นก็คือในส่วนของใส่ชุดแต่ง Flash 2ซึ่งจะมากับกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่ช่วยให้การขับขี่นั้นกระฉับกระเฉงขึ้นซึ่งเราจะไปทดลองกันมาสู่ช่วงของการทดลองขับกันดูนะครับเล่าไปก่อนเราจะโฟกัสกันที่ความแตกต่างระหว่างรถที่มีกล่องกับไม่มีกล่องคือเปรียบเทียบนะครับตอนนี้ตรงเนี้ยกล่องเนี่ยมันสามารถปรับระดับของการตอบสนองได้ถึง9ระดับเลยนะครับเทียบระหว่างระดับ0เลยเทียบกับตอนนี้ผมขับอยู่ระดับ9เฮ้ยมันต่างเยอะมากนะครับอัตราเร่งเนี่ยครับพอปรับเป็นระดับ9ปุ๊บมันกดปุ๊บมันพุ่งเลยนะครับระหว่างระดับเลเวล0คือไม่ตัดการทำงานของกล่องนะครับกับระดับเลเวล9นี่คือทำงานเต็มประสิทธิภาพอัตราเร่ง0ถึง100คร่าวๆนะอยู่ที่14วินาทีนะครับสำหรับเวอร์เลเวล9แต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้กล่องหรือปรับเป็นเลเวล0อัตราเร่ง0ถึง100จะอยู่ประมาณ18วินาทีนะครับเท่ากับว่าการตอบสนองจะทันใจมากขึ้นแล้วก็ตื๊ดง่ายๆว่าสนุกมากขึ้นคือเดิมเนี่ยฟีลลิ่งขับของเจ้าตัว Atheve เนี่ยมันเน้นในเรื่องของความสนุกสนานอยู่แล้วช่วงล่างก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยฮะแล้วพอได้กล่องเข้ามานี่ยิ่งสนุกขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยกดแล้วมากดแล้วมาเลยครับตัวนี้ตอบสนองท่านใจดีถามว่าจ่ายเพิ่ม 5,200 บาทบางคนมองว่าแพงเราเองเรายังคิดว่าแพงเพราะถ้าเทียบกับถ้าเราไปซื้อติดเองข้างนอกนะครับของ ECU ของ ECU Shop ก็อาจจะประมาณ 2,000 กว่าบาทบวกลบแล้วแต่คุณจะหาได้อย่างไรแต่มันจะไม่เหมือนกันนะครับฟังก์ชันอาจจะคล้ายกันแต่ตัวเนี้ยทาง Toyota บอกว่า ECU Shop เขียนให้เฉพาะรุ่นของ Toyota YarisAtheve นี้เท่านั้นนะครับทั้ง Atheve แล้วก็ทั้ง Yaris นะฮะเขียนมาเป็นโปรแกรมที่เขียนเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ชัดเจนมากกว่านะครับเมื่อเทียบกันและที่สำคัญคือในเรื่องของการรับการตัวนี้คุณสามารถที่จะไปเคลมประกันกับทางดีลเลอร์ที่ซื้อมาได้เลยนะครับเฮ้ยผมชอบนะตัวนี้ผมดูแล้วน่าซื้อน่าซื้อสำหรับคนที่อยากเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้มันขับสนุกมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้ผมก็อยู่ในเจ้า Yaris X Urban นะครับตัวนี้บอกไปเลยนะว่าเขามาแทน Cross นะ Cross นั้นถือว่าเป็น Limited Edition คือเลิกทำตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคันนี้ X Urban ไม่ได้เป็น Limited นะทำตลาดต่อเนื่องไปอย่างเรื่อยๆจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญนั่นคือการเปลี่ยนโช๊คยกสูงขึ้น3เซนติเมตรเมื่อเทียบกับรุ่นปกติธรรมดาถามว่ารู้สึกไหมโดยส่วนตัวผมขับแล้วผมรู้สึกได้เลยว่ารถสูงขึ้นแต่ไม่มากนะครับแล้วก็ในแง่ของการทรงตัวผมว่ามันโอเคนะเมื่อเทียบกับการเป็นรถเล็กแล้วก็ยกสูงแบบนี้ได้ทรงตัวขับสนุกครับแล้วก็การรับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่ามันยังเป็นฟีลลิ่งของรถเล็กอยู่นะครับมันก็จะรับรู้ได้พอสมควรเลยข้อดีมันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัว Atheve นะคือถ้าคุณเทียบกับตัวธรรมดาอันเนี้ย
จะสะเทือนน้อยกว่านะครับโดยเฉพาะเจอพวกลูกระนาดเจอแบบถนนที่มันเป็นปุ้มตะป่ำเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรนะฮะก็สะเทือนน้อยหน่อยอัตราเร่งเฮ้ยผมว่าโอเคโดยตัวรถเองปกติก็ถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกอยู่แล้วนะครับพอได้เป็นยกสูงอย่างเงี้ยครับเฮ้ยก็ดีเลยจุดเด่นของเขาสำหรับเจ้าตัวยาริสนี่ก็คือในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับผ่านอีโคคาร์โครงการ2นะครับก็มีตัวเลขอัตราบริโภคน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 23.3 กิโลเมตรต่อลิตรตามมาตรฐานของ Eco Sticker นะครับนี่ฮะส่วนการขับจริงเนี่ยตัวเลขคร่าวๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แถวๆ 15-20 กิโลเมตรต่อลิตรทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของคุณด้วยนะครับถ้าถามผมชอบไหมเฮ้ยชอบนะโอเคเลยแต่ถ้าให้ไปเทียบกับคู่แข่งนี่โอ้ก็จะดูยากดูลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างฉีกไปจากรถในตลาดพอสมควรเลยนะครับมันคือความชอบของคือคนที่ชอบยาริสแล้วอยากได้การตกแต่งในสไตล์ของครอสโอเวอร์ก็น่าจะตอบโจทย์นะประมาณนี้สำหรับราคาค่าตัวรวมเบ็ดเสร็จแล้วคือ 728,600 บาทนะครับสำหรับเจ้าตัว X-Urban นี้บทสรุปส่งท้ายของเจ้า Yaris X-Urban และ Yaris Atip นะครับก็ต้องเรียกว่ามันเป็น Product Refreshment มาเพื่อกระตุ้นตลาดคือ Toyota ก็ไม่ยอมอยู่นิ่งอยู่เฉยนะครับหลังจากที่คู่แข่งก็เปิดตัวรุ่นใหม่มาไม่ว่าจะเป็น Nissan Almera ไม่ว่าจะเป็น Honda City ซึ่งถือว่ามีความสดใหม่มากกว่าของทั้ง2โมเดลนะครับแน่นอนบุคลิกของเขาแตกต่างกันอย่างชัดเจนมาลองขับดูครับสรุปง่ายๆเจ้า X-Urban นั้นชอบมาแทน Toyota Yaris Cross นะครับให้ความรู้สึกลักษณะของการเป็นรถ Crossover การขับขี่ต่างกันไม่มากแต่ว่าได้ความมีสไตล์ในขณะที่ตัว Yaris Atip พอได้กล่องเข้ามาเนี่ยความสนุกสนานในการขับขี่ความกระฉับกระเฉงอัตราเร่งดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสุดท้ายแล้วจุดเด่นที่สุดของ Toyota คงเป็นเรื่องของความทนทานและการบริการหลังการขายที่สามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับสนุนราคาค่าตัวอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งทั้งหมดสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าคุณชอบแบบไหนอยากได้ความทนทานอยากได้การบริการที่ดีเลือก Toyota สบายใจที่สุดครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับลากันไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยลากันไปแต่เพียงเท่านี้จริงๆแล้วสวัสดีครับ